สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดุรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะสนทนาธรรมกันเรื่องความรักค่ะไข่มุกเชื่อเลยนะคะว่าหลากหลายท่านนะคะจะมีประสบการณ์ในหลากหลายแบบเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะแต่ในเทปนี้ค่ะมุกเชื่อเลยนะคะว่าทุกๆคนจะกลับบ้านไปนะคะพร้อมกับวิธีการรักยังไงให้ใจสบายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่สวนธรรมเกษตรธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะและเช่นเคยนะคะในช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านพระเดชพระคุณพระราชยานกวีหรือท่านปิยาโสพลให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับพวกเราทุกคนค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าคะในช่วงสนทนาธรรมในช่วงนี้เจ้าคะมีคนทางบ้านสนใจท็อปปิกเกี่ยวกับความรักเยอะแยะมากมายเลยเจ้าคะว่ารักที่จริงแล้วในพระพุทธศาสนาคืออะไรทำไมบางคนประสบความสำเร็จในความรักและบางคนไม่ประสบความสำเร็จในความรักแล้วเวลาที่เราเสียใจจากความรักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะจะสามารถช่วยเหลือและเยียวยาหัวใจของเราได้อย่างไรบ้างเจ้าคะความรักเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทุกคนมองเห็นเป็นของหอมหวนสวยงามแต่ก็มีคนอีกประเภทหนึ่งก็บอกว่าเหมือนกับแมลงบินเข้ากองไฟถูกเผาไหม้ปีกหลุดร่วงออกมาแล้วบางคนก็บางตัวก็ตายไปกับกองไฟนั้นเพราะว่าเป็นราคะขิไฟคือราคะแต่บางคนก็ประสบความสำเร็จในความรักเช่นอนุสาวรีย์บนโลกใบนี้ไข่มุกทราบใช่ไหมว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อคนที่เขารักเพื่อคนที่ทำให้คนอื่นรักเขาเพื่อทำให้คนอื่นได้ประโยชน์จากเขาแล้วยิ่งนานวันความรักนั้นก็ยิ่งงอกงามยิ่งนานวันความรักนั้นก็ยิ่งพอกพูนเบิกเบ่งบานเบิกบานเบ่งบานนี่แปลว่าความรักเนี่ยมันมีหลายประเภทหลายความรู้สึกมากนะตั้งแต่รักกันด้วยราคะระหว่างหนุ่มสาวรับรักรูปร่างหน้าตารักสวยรักงามรับรักการศึกษาตลอดจนถึงรักประเทศชาติบ้านเมืองไข่มุกเคยมีความรักประเภทไหนล่ะมีทุกประเภทเลยเจ้าค่ะรักแบบหนุ่มสาวก็มีเจ้าค่ะรักแบบการศึกษาก็มีเจ้าค่ะรักแบบแฟชั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมสะสมเรื่องนั้นเรื่องนี้มีหมดเจ้าค่ะรักการอ่านรักศิลปะมีหมดเลยนะเจ้าค่ะบางทีก็รักคนแก่คนเฒ่าผู้ยากไร้มีหมดเจ้าค่ะตลอดจนถึงรักเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าค่ะเราก็มีความรักเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความรักแล้วทำให้เราเป็นทุกข์เจ้าค่ะแสดงว่ารักนั้นมันเป็นการได้การเสียการได้การเสียระหว่างเรากับสิ่งที่เรารักยกตัวอย่างเช่นไข่มุกมีนาฬิกามีแหวนเพชรเจ้าค่ะไข่มุกรักแหวนเพชรนาฬิกาแต่นาฬิกากับแหวนเพชรไม่ได้รักไข่มุกนะลองดูสิถามเขาซิว่าเขารักเราไหมถ้าเราขายปั๊บเขาร้องไห้ไหมเข้าไปอยู่กับคนอื่นได้ไหมแหวนเพชรไข่มุกเข้าไปได้เลยนะเขาไม่ได้สนใจแปลว่ารักข้างเดียวมันจะมีที่รักสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมันเป็นความรักที่แปลกมากฉะนั้นหากเราต้องการจะเข้าใจเรื่องความรักเนี่ยเราจะต้องแยกประเภทความรักให้ดีเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือเรื่องครอบครัวหนุ่มสาวราคะมันเป็นราคะจริงๆมันเป็นความรักหรือเป็นความใคร่ที่ทำให้เราผิดหวังแล้วผิดหวังอีก
สมมติว่าคนรักไข่มุกมุกรักใครสักคนหนึ่งรักที่อะไรชื่อเสียงรูปร่างหน้าตาการศึกษาทรัพย์กิริยามารยาทค่ะรักที่อะไรรักทุกที่เจ้าค่ะที่ทุกท่านเจ้าคุณกล่าวมาไม่ได้ลงตัวนะคะแต่ว่าแจกแจงออกเป็นข้อๆก็จะประมาณนั้นเจ้าค่ะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรที่คิดว่าไปกันได้ไปกันไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจริตนิสัยเจ้าค่ะจริงไหมเจ้าค่ะการศึกษาเพิ่มเติมได้ทรัพย์เพิ่มเติมได้รอไม่รอถ้าหากว่าจริตนิสัยดีก็ไปกันได้เจ้าค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยรวยไม่รวยถ้านิสัยดีก็ไปกันได้แต่ไข่มุกคิดว่าถ้าไข่มุกไม่สวยหรืออ้วนกว่านี้ก็คงอาจจะไม่อยู่แล้วแต่คนใช่ไหมคะแล้วแต่คนถ้าบางอย่างบางคนเขาก็รักรูปร่างหน้าตารักการศึกษารักจริตกิริยามารยาทชาติตระกูลที่มีประโยชน์เกื้อกูลต่อการทำธุรกิจติดต่อประสานงานคอนเนคชั่นต่างๆอีกด้วยนะบางคนเนี่ยไปโน่นฉะนั้นรักแบบนี้เป็นรักสองด้านที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่ารักแล้วต้องแยกทางรักแล้วต้องเลิกรักแล้วต้องฆ่ากันก็มีผิดหวังฟ้องร้องแย่งชิงได้ลูกแล้วมีลูกคนเดียวแย่งกันระหว่างสามีภรรยาอันนี้ก็มีปัญหามากเหมือนกันหลวงพ่อคิดว่าตัวนี้แหละคือตัวปัญหาของมนุษย์ตัวเนี้ยตัวความรักแบบเนี้ยรักแบบที่มีราคะเนี่ยนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะเช่นรักพวกรักพ้องรักทรัพย์สินเงินทองข้าวของอาจจะไปทางโลภจากราคะเนี่ยกระโดดขึ้นไปโลภะโลภะมันจะเกิดขึ้นเมื่อผิดหวังไม่สมปรารถนาแบ่งรายได้ไม่เท่ากันหักหลังกันได้รักในผลประโยชน์แล้วก็มันไม่ลงตัวถ้าเราทำให้ลงตัวซะแล้วเนี่ยผลประโยชน์นั้นมันก็เกื้อกูลกันศัตรูก็เป็นมิตรศัตรูก็เป็นมิตรความรักก็เกิดขึ้นมนุษย์เราเนี่ยพูดอย่างปุถุชนนะกิเลสเนี่ยนะถ้าใครให้ประโยชน์ได้ถ้าใครให้ประโยชน์ได้มากกว่าคนส่วนใหญ่มันก็ไปทางนั้นอุดมการณ์จริงๆเนี่ยมันมีไม่มากหรอกมันเหมือนกับคนฝึกสิงโตฝึกเสือให้กระโดดลอดห่วงสิ่งหนึ่งที่อยู่ในมือเขาคืออะไรอาหารทุกครั้งเขาจะหยิบป้อนหยิบป้อนหยิบป้อนตลอดเวลาเลยนะหลวงพ่อไปสังเกตดูอะไรเนี่ยอ๋อพอเสร็จแล้วก็ไปถามเขาบอกต้องให้ตลอดครับต้องให้กินต้องให้อิ่มถือเป็นรางวัลถ้าทำอย่างนี้ได้กินทำอย่างนี้ได้กินแปลว่ามนุษย์เนี่ยจะรักเราไม่ประทุษร้ายเราก็ต่อเมื่อเขาอิ่มกายก็ได้อิ่มใจก็ได้มีความปลอดภัยมีเกียรติแต่งงานแล้วก็ไม่ให้เกียรติเราอยู่ได้ไหมแต่งงานแล้วอดอยากๆอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้แต่งงานแล้วไม่รู้ฉันเป็นใครก็ไม่รู้ไม่พูดถึงไม่มองหาก็ไม่ได้คู่ชีวิตแปลว่ามีทั้งเกียรติมีทั้งความสุขกายสุขใจพอสมควรถึงจะเรียกว่ารักกันจริงไม่ทิ้งกันบางคนก็ทนอยู่บางคนอาจจะจำใจอยู่ในช่วงแรกนานเข้าก็รักคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะท่านเจ้าคุณได้พูดประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือถ้าเรารักกันจริงเนี่ยในสิ่งที่ท่านคุณยกตัวอย่างมาเราจะต้องให้เกียรติให้ความปลอดภัยให้ความอิ่มใจอันเนี้ยอิ่มกายอิ่มใจอันเนี้ยถือว่ารักกันจริงฉะนั้นวันนี้เราได้ฟังท่านเจ้าคุณสอนแล้วเนี่ยให้กลับมาดูตัวเราเองแล้วก็การกระทำของเรากับคนที่บ้านว่าเราให้ความอิ่มกายและอิ่มใจกับเขาเนี่ยได้มากขนาดไหนถ้าเราให้เขาเพียงพอเนี่ยความรักก็จะอยู่กับเราเสมอใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่แล้วอย่างรักแบบราคะที่หนุ่มสาวที่เด็กๆวัยทีนเอเจอร์วัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มเราจะรู้ได้ยังไงเจ้าคะว่าคนๆนั้นเนี่ยรักเราจริง
ไม่มีทางรู้เพราะว่าเป็นดอกไม้บานเป็น Poppy Love ใช่ไหมเป็นเหมือนดอกไม้บานโอ้โหพวกนี้มันจะแผงฤทธิ์นะเมารักเนี่ยเหมือนกับอาจจะรุนแรงกว่าเมาเหล้าขนาดนั้นเลยขนาดนั้นมีคนแก่คนหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่ามีชายหนุ่มหลงรักหญิงสาวหญิงสาวก็บอกว่าเจอกันตอนตีสองมาทางหน้าต่างนะตอนแม่นอนหลับแล้วมาทางช่องหน้าต่างบ้านอยู่ห่างกันอยู่แต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ว่าระยะทางเนี่ย10กิโลจะต้องผ่านป่าช้าด้วยคืนนั้นผู้หญิงทดลองดูแล้วมีการเผาผีที่ป่าช้าในคืนนั้นด้วยเขาก็เลยทดลองว่ามันจะมาจริงไหมชายหนุ่มเนี่ยขี่จักรยานระยะทางไม่ใช่ใกล้นะปรากฏว่ามาจริงๆคืนนั้นอ่ะจะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้ตอนมืดตอนดึกหรือตอนอะไร ก็อาจจะย่องแอบตัวมาก่อนก็ไม่รู้แต่มาจริงๆแต่ไม่ได้ทำอะไรมาพิสูจน์ว่าฉันรักเธอนะเขาบอกว่าความกลัวมันจะหายหมดถ้าหากว่าหลงตอนนี้ยังไม่ได้รักจริงนะตอนนี้ยังไม่รักจริงรักจริงเนี่ยอาจจะเมื่อมีความเข้าใจกันความรักให้อารมณ์เฉิดฉายใช้ลายอยู่เหนือความเป็นจริงทั้งหมดเป็นความเพ้อฝันนะความรักแบบหนุ่มสาวที่ว่าเนี่ยเป็นความเพ้อฝันแต่ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันไว้หรอกจริงๆในชีวิตจริงของคนที่รักกันเนี่ยมันก็ต้องมีหางเสียงมีต้นเสียงกลางเสียงปลายเสียงมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีเจ็บมีป่วยมีไข้มีญาติฝ่ายโน้นญาติฝ่ายนี้มีคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่สองคนแต่ตอนรักกันเนี่ยมีอารมณ์เนี่ยมีคนสองคนจริงไหมเจ้าค่ะแต่พอร่วมชีวิตกันเนี่ยเยอะนะเขาถึงก็ไปเชิญคนมาไงหลวงพ่อเวลาไปแต่งงานในพิธีเนี่ยนะก็จะให้โอวาทเจ้าค่ะเรียกว่าสัญญารักเจ้าค่ะบอกเขาว่าความรักของเธอทั้งสองเนี่ยเหมือนคนพายเรือนะเจ้าค่ะพายเรือไปกลางทะเลหลวงบางทีก็ราบรื่นบางครั้งก็ลมแรงเจ้าค่ะทุกคนต้องช่วยกันพายเรือจะล่มก็เพราะน้ำเข้ามีรูรั่วเรือจะล่มหรือจะล่องอยู่ที่เราสองคนถ้าหากว่ามีรอยรั่วของรูเรือน้ำก็เข้าน้ำที่พยุงเรือนั่นแหละมันจะเข้ามาจมเรือค่ะน้ำมันไม่ได้เป็นศัตรูนะเราต่างหากที่ไม่อุดรอยรั่วของเราเจ้าค่ะรอยรั่วคืออะไรบ้างความทะเลาะเบาะแว้งความระแวงสงสัยความไม่ใส่ใจในรายละเอียดของกันและกันจริงไหมเจ้าค่ะเล็กๆน้อยๆหรือว่าลึกซึ้งมากเลยค่ะคิดว่าเรื่องนี้เธอน่าจะเข้าใจนะถ้าพูดคำนี้ปั๊บเสียหายเลยนะฉันนึกว่าเธอจะเข้าใจแล้วเสียหายเหรอเสียหายสิเสียหายยังไงเสียหายเพราะว่าดูถูกหรือว่าไม่อธิบายให้ละเอียดไม่อธิบายให้ละเอียดเพราะว่าเรานึกว่าเขาจะเข้าใจใช่นี่แหละความผิดเราก็เลยไม่อธิบายใช่เขาก็เลยเข้าใจเราผิดเขาก็เลยเข้าใจเราผิดเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าคนทุกคนจะเข้าใจเราหรือคนที่คิดว่ารู้ใจเราแล้วจะเข้าใจเราทุกเรื่องต้องอธิบายต้องพูดต้องคุยต้องปรับจูนตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะเพราะว่าความรักให้อารมณ์ความเข้าใจให้เหตุผลจูนจนกระทั่งมันเป็นความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยเป็นเหมือนกับรสชาติของอาหารที่มันกลมกล่อมเช่นต้มยำแต่ว่าความรักเนี่ยเหมือนกับอินกรีเดียนเครื่องปรุงต่างๆที่ยังไม่ลงหม้อโอ้เปรียบเปยได้ช่างงดงามมากเลยเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะพริกกับเผ็ดกินเปล่าๆได้ไหมพริกเนี่ยไม่ได้กระเทียมโหระพากะเพราตะไคร้ใบมะกรูดไม่มีใครกินได้เลยนะนี่ความรักมันจะเป็นอย่างนี้ความรักคือวัตถุดิบค
ความเข้าใจคือการปรุงโอ้โหสุดยอดอาจารย์คุณ วันนี้ไข่มุกเหมือนได้วิชาความรักที่ลึกซึ้งมากนะคะคุณผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเราเติมเต็มทั้งกายทั้งใจให้กับคนที่ใกล้ชิดในครอบครัวของเราได้มากขนาดไหนหรือยังแล้วก็การสื่อสารท่านเจ้าคุณบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากมากเลยความรักเป็นเหมือนวัตถุดิบแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะปรุงก็คือสื่อสารให้เข้าใจกันยังไงถ้าวัตถุดิบดีปรุงอาหารก็เก่งโอ้โหความรักนี่ก็ฉลุยเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะแต่มุกชอบที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าความรักเนี่ยเหมือนเรือที่ต้องช่วยกันพายเพราะหลากหลายครั้งเนี่ยมุกคิดว่าตอนเด็กๆมุกจะรักแบบคาดหวังต้องทำอย่างนั้นให้ฉันต้องพายเรือแบบนั้นแบบนี้ให้ฉันแต่พอมาฟังท่านเจ้าคุณอ๋อความรักคือเราต้องช่วยประกันประคับประคองไปประคับประคองเจ้าค่ะเรือมีสองกาบรักกันมากไปอยู่ข้างเดียวเป็นยังไงเรือก็เอียงใช่ไหมลำเอียง ลำเรือเอียง จมในที่สุดอาจจะจมเพราะนั้นอย่าโทษกันการที่เราโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษบ่อยๆสามีโทษภรรยาภรรยาโทษสามีคู่รักโทษกันกลายเป็นนักโทษนอกคุกนักโทษนอกคุกเพราะว่านักโทษในคุกยังมีวันออกกำหนดวันออกได้เจ้าค่ะแต่นักโทษนอกคุกเนี่ยถูกพิพากษาด้วยโซ่ตรวนทางอารมณ์ระหว่างคนสองคนติดคุกทางอารมณ์น่ากลัวที่สุดในโลกนะเจ้าค่ะไม่มีทางออกด้วยใช่นอกจากจะปรุงใหม่สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านเจ้าคุณ ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยเจ้าค่ะว่ารักยังไงให้ปลอดภัยรักยังไงให้เรียกได้ว่าสมดุลเจ้าค่ะรักสมดุลก็คือรักที่เราจะต้องปรับความรู้สึกนึกคิดของกันและกันอย่าคิดว่าคนรักของเราเป็นของตายมันไม่ใช่นาฬิกาแหวนเพชรที่เป็นของตายจริงไหมใส่ตู้เซฟไว้เขาก็ไม่บ่นเจ้าค่ะอย่าคิดว่าคู่รักของเราเป็นของเราอย่าเพิ่งคิดให้คิดว่าเขาเป็นคนใหม่เสมอทุกวันที่เราจะต้องระมัดระวังว่าจะเหมือนกับเราเจอกันใหม่ๆต้องเป็นคนใหม่ตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่เราเห็นคนรักคู่รักแฟนของเราก็ดีสามีภรรยาของเราก็ดีให้คิดว่าเขาเนี่ยมาใหม่เราเพิ่งเจอกันแล้วมันจะตื่นเต้นตลอดแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าต้องระมัดระวังกิริยามารยาทการแต่งกายต่างๆก็ต้องระวังเจ้าค่ะตรงนี้จะทำให้ปลูกต้นรักได้ยั่งยืนงอกงามปุ๋ยดีดินดีตลอดคมกิบเสมอนะคะท่านเจ้าคุณวันนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำการรักแบบสมดุลแล้วก็การรักแบบยั่งยืนณสวนธรรมเกษตรที่สวยงามแห่งนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกนะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะอยากจะบอกว่ามีการเกษตรแบบสมดุลเยอะแยะมากมายให้เรียนรู้ค่ะมัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิลมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขัลลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบายทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์
ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเองสนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัททุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคำว่าสมาธิเมื่อเรานั่งแล้วมันรู้สึกง่วงต้องทำอย่างไรอ้าวเวลาเตาทำงานมาอาจจะเหนื่อยก็ได้เวลาเหนื่อยไปนั่งสมาธิมันก็ง่วงสิหรืออีกอย่างหนึ่งคือว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดอิ่มอะไรอิ่มอารมณ์มากมายแล้วมันก็เลยง่วงเวลานั่งสมาธิจิตมันจะเป็นสมาธิมันจะเข้าภวังค์อ่ะเมื่อเรานั่งอ่านหนังสือนั่งไปเข้าภวังค์อยู่เลยนั่นแสดงว่ามันไม่อยากจะพูดอะไรต่อไปแล้วเหมือนคนนั่งคุยกันพอนั่งคุยไปสักพักมันจะง่วงอยู่เลยอันนี้ก็คือว่ามันอยากจะพักผ่อนเช่นเดียวกันกับบุคคลผู้ทำสมาธิพอทำสมาธิสักพักหนึ่งมีพลังจิตมันก็ได้ที่ง่วงไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำสมาธิ1ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียเวลานั่งสมาธิก็หลับได้2จิตเมื่อมันเกิดอาการล้าเกิดอาการอ่อนเพลียเวลานั่งสมาธิมันก็สงบง่ายพอสงบปั๊บมันจะเข้าภวังค์ทันทีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาทำสมาธิมันขาดสติพอขาดสติปั๊บก็จิตก็เข้าภวังค์ทันทีมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิที่บอกว่าเกิดอาการง่วงนอนก็เพราะว่า1ขาดสติไม่มีพลังถ้าหากว่าสติมีพลังมันก็ควบคุมใจได้เมื่อควบคุมใจได้ใจก็จะไม่ง่วงจะไม่เข้าภวังค์ง่ายก็เป็นอย่างนี้แหละสำหรับคำถามประจำสัปดาห์ในวันนี้นะคะก็คือพระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอย่างไรค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันมาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยะโสภณมอบให้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะความรักเปรียบเสมือนวัตถุดิบความเข้าใจเปรียบเสมือนการปรุงอาหารถ้าเราเนี่ยอยากได้มีความรักที่ดีนะคะเราต้องรู้จักปรุงอาหารให้อร่อยก็คือสื่อสารกันให้เข้าใจนะคะและเราจะมีความรักที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไข่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะและถ้าใครนะคะชื่นชอบรายการของเรานะคะสามารถติดตามเราได้นะคะที่ Facebook มหัศจรรย์แห่งปัญญาหรือทาง YouTube วัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะไข่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะHome.